เรามาพูดถึงผลสำรวจนะคะที่เราบอกว่ามีการแข่งขันกันสูงนะคะในด้านของตลาดงานนะคะที่บอกว่าแข่งขันกันสูงมากๆเนี่ยมีการจัดอันดับเอาไว้นะคะจากทางด้านของบริษัท Resume.io ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทำ Resume ออนไลน์นะคะเขาก็ไปดูจากผลสำรวจของการสมัครงานหรือว่าการให้ทำ Resume นะคะในการที่จะยื่นสมัครงานต่างๆผลสำรวจออกมาค่ะเราได้เห็นนะคะว่ามีการศึกษาว่าผลสำรวจนั้นกรุงโดฮาประเทศป้านะคะเป็นอันดับหนึ่งที่มีการแข่งขันด้านของตลาดงานสูงที่สุดในโลกนะคะนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เราได้เห็นก็คือว่าทางกาตาเองเนี่ยเขาก็เพิ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดฟุตบอลโลกในช่วงปีที่ผ่านมาดังนั้นในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2553ค่ะเขาก็ได้มีการเตรียมที่จะปรับปรุงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องของถนนหนทางปรับปรุงเรื่องของสนามบินนะคะรวมถึงการสร้างโรงแรมนะคะกว่าอีก100แห่งเพื่อเป็นการเตรียมนะคะต้อนรับผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมฟุตบอลโลกนะคะในช่วงปีที่เขาเป็นเจ้าภาพเลยทำให้เรื่องของการหาแรงงานเนี่ยมีสูงมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหมือนกันนะคะที่บอกว่ากรุงโดฮาประเทศกาตาร์เนี่ยเขาก็มีเรื่องของอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแรงงานที่เข้าไปแล้วเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยอาจจะถูกเรื่องของกดดันเรื่องของแรงงานขั้นต่ำนะคะแรงงานขั้นต่ำที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลนะคะหรือมีการดึงดูดนะคะแรงงานจากประเทศต่างๆดึงดูดแรงงานหลายๆด้านนะคะเพราะว่าเขาต้องการคนจำนวนมากมีการให้นะคะผลตอบแทนที่น่าสนใจก็มีนะคะก็หลายอย่างนะคะที่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะนั่นก็บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปรับปรุงนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับนะคะให้กับผู้ชมที่จะเข้ามาในประเทศกาตาร์นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ทำให้กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เนี่ยเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็สามารถที่จะเป็นประเทศที่รองรับผู้ที่จะเข้ามาชมฟุตบอลโลกได้ในช่วงของปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะส่วนประเทศที่มีการแข่งขันสูงในด้านตลาดงานนะคะที่รองลงมานั่นก็จะเป็นเมืองดูไบนะคะกรุงอาบูดาบีนะคะถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีการแข่งขันด้านตลาดงานสูงแต่ว่าเขาก็มีเรื่องของการจ่ายผลตอบแทนหรือว่าการดึงดูดแรงงานนะคะด้วยการไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นกันของกาตาร์ก็เช่นกันนะคะไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนทางด้านฝั่งของซิลิคอนวัลเลย์ซานฟรานซิสโกของสหรัฐอเมริกานะคะอันนั้นเขาก็มีการแข่งขันกันสูงเลยนะคะเพราะว่าทักษะสำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะต้องใช้ทักษะขั้นสูงอันนั้นเขาจะมีเรื่องของเงินเดือนเฉลี่ยนะคะที่สูงมากๆเลยค่อนข้างสูงด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้เกิดการแข่งขันกับกลุ่มของแรงงานนะคะที่มีทักษะต่างๆนะคะเข้ามาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของค่าครองชีพที่นี่เขาก็สูงที่สุดในโลกด้วยเหมือนกันค่ะเรามาดูติดตามกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้เห็นนะคะการแข่งขันในตลาดงานที่มันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะด้วยหลายปัจจัยนะคะปัจจัยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะไปเจอกับภาวะของเศรษฐกิจถดถอยนะคะการปรับรูปแบบของการจ้างงานต่างๆหรือแม้แต่ว่าอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ทักษะของแรงงานนั้นมากขึ้นนะคะก็อาจจะเกิดแรงงานที่มีทักษะสูงเนี่ยเข้าไปออกันในกลุ่มงานนั้นๆ นะคะก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมรวมถึงเรื่องของประชากรด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีประชากรจำนวนมากและกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นกำลังเป็นที่ต้องการนะคะแรงงานจำนวนมากและเปิดรับสมัครงานจำนวนมากก็จะทำให้เกิดการแข่งขันเรื่องของตลาดงานสูงเพราะว่าต้องดึงดูดแรงงานให้เข้ามาทำงานนะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆค่ะ